ให้นึกถึงพระเดชหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะถ้าใครใจยังไม่ละเอียดก็นึกว่ามีท่านอยู่อารัตนาท่านอยู่กับกลางกายของเราแม้จะนึกให้เห็นไม่ชัดก็ตามก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆสบายสบายพระท่านอยู่ในกลางกายของเราหรือเราอยู่ในกลางกายของท่านให้ได้อย่างเบาๆสบายๆจนกระทั่งถูกส่วนก็จะเห็นท่านในกลางกายของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกถึงท่านให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอทีเดียวนะจ๊ะนึกถึงว่าท่านเป็นบุคคลพิเศษบุคคลผู้เลิศที่หาใครมาเสมอเหมือนในยุคนี้เนี่ยได้ยากโดยนึกถึงทบทวนประวัติชีวิตของท่านในชาตินี้เนี่ยที่เราเคยศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็พอที่จะเข้าใจท่านได้ใจเราจะได้เกิดความปิติเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติและก็มโนปณิธานของท่านใจที่เลื่อมใสนี่แหละจะทำให้หยุดนิ่งแล้วก็เข้าถึงท่านได้เวลาเราอยู่ที่บ้านนะก็ทำอย่างนั้นแต่ว่าถ้าใจเรานิ่งแล้วเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นให้นิ่งอย่างเดียวอยู่ภายในแต่ถ้าใจยังไม่นิ่งเนี่ยก็ต้องให้ใจผูกพันเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านจะทำให้ความฟุ้งของใจเราหายไปจะนึกถึงท่านได้ง่ายตั้งแต่ท่านมีความนึกคิดที่แตกต่างจากคนวัยเดียวกันอายุ19ก็คิดจะออกบวชเพราะไปพิจารณาเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตของบรรพบุรุษที่ผ่านมาที่เคยครอบครองทรัพย์แสวงหาทรัพย์มาด้วยความยากลำบากครอบครองแล้วก็ชื่นชมทรัพย์ที่ได้มาเพียงช่วงสั้นๆแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่ได้เอาทรัพย์ที่แสวงหามาได้นั้นติดตัวไปได้เลยก็ทิ้งเอาไว้จนกระทั่งตกทอดมาถึงท่านแล้วท่านก็คิดต่อไปว่าท่านไม่อยากจะมีชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษที่ผ่านมาอย่างนั้นเพียงแค่นั้นแต่อยากจะมีชีวิตที่ประเสริฐและสูงส่งกว่านั้นเพราะว่าชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งควรจะทำให้มันเกิดประโยชน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วท่านก็พิจารณาเห็นว่าการออกบวชเท่านั้นที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างนี้ได้เขาคิดถึงพุทธประวัติเมื่อท่านเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของบรรพบุรุษแล้วเ
ก็มาคิดถึงบุคคลที่ท่านควรจะเดินตามก็ทบทวนพุทธประวัติว่าขนาดเป็นถึงองค์ราชทายาทของกรมกบิลพัทพร้อมสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์จะพึงปรารถนาเนี่ยแต่ก็เห็นทุกโทษภัยของกามสุขนั้นด้วยอย่างสละทิ้งสิ่งเหล่านั้นโดยไม่อะไรอาวรณ์แล้วก็แสวงหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าด้วยการออกบวชแล้วในที่สุดก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุจุดหมายของชีวิตที่ได้เกิดว่าเป็นมนุษย์ได้เรียนวิชาชีวิตจนจบหลักสูตรแล้วเรียนจบในชีวิตท่านก็อยากจะเป็นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าจะออกบวชเมื่ออายุ19ปีนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทบทวนเมื่อใจมันยังมีนิ่งยังฟุ้งอยู่แล้วก็นึกถึงภาพท่านได้ไม่เต็มที่แล้วเมื่อออกบวชแล้วตอนอายุ22ก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่บวชวันหนึ่งลงขึ้นอีกวันหนึ่งก็บำเพ็ญสมณธรรมเรื่อยมาจนตลอดชีวิต11พรรษาผ่านไปด้วยการแสวงหาหนทางการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ทำให้มั่นใจในการปฏิบัติธรรมในสุดกลางพรรษาที่12ก็แสวงหาหนทางในตัวเองเนี่ยเราก็นึกถึงเรื่องราวท่านมาตามลำดับกระทั่งสละชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากโดยยังไม่รู้วิธีทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของมโนปฏิฐานที่ตั้งใจแต่ก็ยังตัดสินใจสละชีวิตทำความเพียรที่โบสถ์พัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีดังที่เราได้ทราบประวัติอย่างนั้นเนี่ยเราก็ทบทวนเลยมาแล้วในที่สุดเมื่อท่านปล่อยวางทุกสิ่งชีวิตอวัยวะทรัพย์คนสัตว์สิ่งของแล้วเนี่ยใจก็หยุดนิ่งถูกส่วนในสุดก็ได้บรรลุธรรมกายเป็นวิญญาณในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่ท่านบรรลุไปตรงกับคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่ท่านศึกษาจนเชี่ยวชาญแล้วแล้วก็มาพบคำตอบด้วยการปฏิบัติและประสบการณ์ภายในเมื่อบรรลุแล้วท่านก็ไปได้หวงแหนทรัพย์ที่ท่านได้บรรลุคืออริยทรัพย์ภายในไปหวงแหนวิชาแถมยังตรวจตาดูว่าจะมีใครบรรลุทำตามนั้นได้บ้างในพรรษาเดียวกันนั้นพอพรรษาก็ไปตามที่ได้เห็นและก็เป็นอย่างที่เห็นอย่างนั้นแหละที่วัดบางปลาและชีวิตก็ดำเนินกันเรื่อยๆมาทั้งศึกษาฝึกฝนแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นไปด้วยเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งครูว่ายแสงสว่างไปด้วยกระทั่งมาเป็นเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วก็ค้นคว้าโดยการหยุดนิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในในที่สุดก็รู้เรื่องราวเกี่ยวข้องกับพยามมารมาเป็นต้นเหตุแห่งเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นทั้งตัวเองและผู้อื่นทั้งสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลาย
แล้วก็ค้นพบว่ามีวิธีทางเดียวเท่านั้นที่จะปลดปล่อยตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความเป็นเจริญก็คือต้องปราบมารต้องไปถึงตัวจริงนั่นแหละถึงต้นเหตุนั้นที่เป็นผู้ต้นคิดในการประกอบเหตุต่างๆและก็มีผลบังเกิดขึ้นมาสู่ภพภูมิที่หยาบทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกอื่นทั้งหมดและในสุดก็ได้ศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าสู้รบมือกับพญามารจนตลอดชีวิตของนั่นทั้งสู้กับพญามารซึ่งเป็นงานหลักรองลงมาก็คือเทศนาสั่งสอนให้คนบรรลุธรรมตามถัดลงมาอีกก็ช่วยทุกมนุษย์และก็สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายจนหมดอายุไขถ้าเรานึกถึงเรื่องราวนั่นไปอย่างนี้ก็ทั้งความรู้นั้นตกทอดมาถึงพวกเราซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเราก็ได้อาศัยความรู้ของท่านทำตามท่านความสุขความสงบความบริสุทธิ์ความสมบังในชีวิตก็ค่อยๆทยอยเกิดขึ้นทำให้เข้าใจเรื่องบุญบาปกฎแห่งการกระทำการสร้างบารมีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับท่านซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มีเฉพาะธาตุธรรมพิเศษเท่านั้นจึงจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้นอกนั้นก็จะไปสิ้นสุดที่นิพพานถอดกายก่อนหน้านั้นกับนิพพานไม่ถอดกายจะเป้าหมายสุดท้ายนี่ก็จะมีเฉพาะธาตุธรรมพิเศษจึงจะได้ศึกษาเรียนรู้ตรงนี้การที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้จนกระทั่งถึงจุดที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตและตั้งมโนปนิธานไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากทั้งหมดนี้คือพระคุณของพระเดชคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิญญาณธรรมกายซึ่งเราก็จะต้องตอบแทนพระคุณท่านหรือประกาศกิตติคุณของท่านนอกเหนือจากธรรมปฏิบัติหรือการชักชวนแนะนำให้คนปฏิบัติธรรมรวมทั้งทำความดีส่วนหนึ่งก็คือการหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำนี่แหละถ้านึกได้อย่างนี้เราก็จะปลื้มปิติใจว่าเรามีส่วนแห่งความสำคัญในการประกาศคุณของท่านเทิดพระคุณท่านประชัยปิติมีสุขการระลึกนึกถึงภาพท่านในกลางกายก็ง่ายและการระลึกนึกถึงภาพท่านอยู่กลางกายเราเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะจะนำให้ใจของเราไปหยุดนิ่งในตำแหน่งที่ถูกต้องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตุพระองค์พระเดชคุณหลวงปู่ท่านหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อเราไปหยุดที่จุดเดียวกันกับที่ท่านหยุดและผู้รู้ทั้งหลายท่านหยุดมันถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถือเป็นความสำเร็จในชีวิตอันสูงส่งยิ่งกว่าการที่เราได้รับลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆเหล่านั้นมากมายนักทีเดียวเมื่อเราไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับท่านเราก็จะรู้จักท่านเพิ่มขึ้นจะทราบซึ้งถึงพระคุณท่านมากเข้าเมื่อเข้าใจท่านเพิ่มขึ้นจากการหยุดนิ่งแล้วเข้าใจคำว่าหยุดนั้นเป็นตัวสำเร็จซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าใจ
ใจนะเป็นธาตุสำเร็จทุกอย่างสำเร็จด้วยใจมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่อย่างนี้เป็นต้นแต่ใจก็ไม่มีใครมาอธิบายฟังว่ามีลักษณะอย่างไรและอยู่ตรงไหนถึงจะสำเร็จก็จะมีพระเดชคุณหลวงปู่เนี่ยอธิบายปัจจัยประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างรวมหยุดเป็นจุดเดียวเรียกว่าใจจะมีลักษณะเป็นดวงเราต้องอยู่ในตำแหน่งความสำเร็จคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เกิดความสำเร็จและใจจะสำเร็จได้ก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างนี้แล้วจำก็จะไปเชื่อมโยงกันได้ความเข้าใจในความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชคุณหลวงปู่มันก็จะขยายเพิ่มขึ้นไอ้ตรงนี้มันจะสร้างฉันทะความรักความสมัครใจที่เราจะปฏิบัติธรรมที่จะฝึกหยุดฝึกนิ่งให้เข้าไปสู่ภายในเพิ่มขึ้นด้วยตัวของเราเองเราจะเอาชนะความรู้สึกว่าต้องฝืนต้องพยายามทำสมาธินำใจกลับมาหยุดนิ่งเราได้ข้ามภูเขาแห่งอุปสรรคเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อฉันทะเกิดขึ้นวิริยะมันจะตามมาเพราะเราสมัครใจมันจะมาเพราะใจรักเนี่ยจะทำความเพียรตลอดทั้งนั่งนอนยืนเดินจะมีจิตตะใจจะจดจ่อที่กลางกายในทุกๆกิจวัตรกิจกรรมตั้งแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำมาหากินทำมาค้าขายเรียนหนังสือหนังหาก็ทั้งเข้านอนก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้พอจิตตะเกิดขึ้นความเอาใจใส่ที่ปรารถนาจะให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ประสบความสำเร็จในการนำใจกลับมาหยุดนิ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เรามีอัธยาศัยเป็นคนช่างสังเกตเพื่อที่จะจับจุดให้ได้ว่าเราควรจะวางใจอย่างไรเนี่ยจึงจะพอเหมาะพอดีสำหรับตัวเราเราจะรู้วิธีวางใจว่าต้องนึกอย่างนี้คิดอย่างนี้แตะใจเบาๆอย่างนี้จะต้องขยับเนื้อขยับตัวของเราอย่างนี้แล้วมันยังจะถูกส่วนการวางใจเป็นเนี่ยจะทำให้เห็นภาพภายในถ้าเราวางใจเป็นประวัติเราประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงส่งทีเดียวเพราะเมื่อเราวางใจเป็นแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีอิทธิพลทำให้ใจเราวันไหวงันแง่นคลอนแคลนเพราะเรารู้วิธีวางใจด้วยตัวของเราเองตรงนี้เลยจะทำให้เราประสบความสำเร็จคือใจหยุดนิ่งได้หยุดจึงเป็นตัวสำเร็จและจะเข้าใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความทราบซึ้งในพระเดชคุณหลวงปู่ก็มากขึ้นจนถึงระดับว่าการนำเอาทองเนี่ยมาหล่อหลวงปู่นั่นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรามีโคตรเพชรที่ใหญ่ๆเนี่ยความรู้สึกเรายิ่งใหญ่ขนาดนั้นจริงๆเราก็อยากจะนำมาแกะอยากจะนำสิ่งที่มีมูลค่าและคุณค่าสูงๆมาบรรจงแกะสลักบุคคลที่มีคุณค่าสูงส่งที่ไม่มีประมาณอย่างนี้แหละเราจะเข้าใจคำนี้มากขึ้นด้วยตัวของเราเองเพราะนั้นการจับจุดได้หรือรู้วิธีวางใจของเราเองเหมือนเป็นอาวุธคู่กายเรารู้เราจำนาน
รู้วิธีการของเราเนี่ยมันจะแตกต่างคนอื่นของเราจะต้องคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้วางใจอย่างนี้จึงจะพอดีแล้วกายก็ขยายใจก็ขยายเข้าถึงความสุขได้อยู่ได้ทุกคนทุกแห่งตั้งแต่ท้องทะเลถึงยอดเขาถึงแนวอากาศในโลกนี้และโลกอื่นเมื่อเรารู้จักวิธีวางใจเป็นด้วยตัวของเราเองเรื่องจะเรื่องต่างๆแล้วนี่มันก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมาตามลำดับอย่างเนี้ยดังนั้นท่านจึงเป็นบุคคลอันประเสริฐสูงส่งมากการยกย่องสรรเสริญท่านนั่นแหละมันไม่ได้เกินความเป็นจริงเลยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไปไม่ถึงความเป็นจริงของท่านในซ้ำไปแค่มาถึงคำแค่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งเป็นจุดเบื้องต้นของการเข้าไปสู่ความเป็นจริงของท่านซึ่งอยู่ลึกๆมากเพราะว่าพระผู้ปราบมานั้นมันลึกมากๆทีเดียวถ้าไม่ลึกซึ้งมากๆก็ไปปราบมานสู้กับพญามารก็ไม่ได้เพราะนั้นปากประตูที่จะไปนำไปสู่ถึงท่านได้คือหยุดเป็นตัวสำเร็จถ้าเราจับจุดได้รู้วิธีการที่จะวางใจได้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาฝึกฝนอบรมตัวเราเองทุกวันทุกคืนทุกเวลาเลยเนี่ยอย่างสม่ำเสมอการระลึกถึงภาพท่านบ่อยๆจะนำไปถึงจุดตรงนี้เองเพราะว่ามีหลายท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าในเทศกาลนี้เนี่ยก่อนช่วงจะรอรูปเหมือนของท่านหลวงพ่อก็ได้นำให้ตรึกระลึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ทุกวันทั้งวันแล้วก็นำไปสู่จุดเล็กใสๆที่ครอบคลุมความรู้ต่างๆเหล่านั้นไว้ได้กันเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็มีความสุขมากแม้ว่ายังไปไม่ไกลกว่านั้นแต่ก็มีความพึงพอใจมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องการเสียเวลาเนี่ยไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากบางคนเป็น10ปี10กว่าปีเนี่ยก็จะมาถึงจุดนี้แล้วก็มาคิดว่าไอ้จุดเล็กใสๆเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนอีกทั้งมันอยู่ในตัวของเราเองอยู่ในกลางกายของเราเองมันใสมันสว่างนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขอยู่ภายในกระทั่งเห็นดวงใสเห็นดวงในดวงใสๆเห็นกายในกายใสๆเห็นองค์พระใสๆเห็นองค์พระในองค์พระใสๆก็ค่อยๆเดินทางเข้าไปสู่ภายในเข้าไปเรื่อยๆความรู้สึกซาบซึ้งในพระเดชคุณหลวงปู่ก็เพิ่มขึ้นเป็นทัพทวีคูณกันไปเรื่อยๆคือมีความรู้สึกว่าโอเราจะยกย่องเทิดทูนหรือประกาศเกียรติคุณของผู้ที่บอกถ้อยคำประเสริฐว่าในตัวมีพระธรรมกายซึ่งเป็นการตรัสรู้ธรรมของเราเองเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเราสามารถกระทึงได้โดยวิธีการหยุดกันนิ่งนั่นจะมีความรู้สึกเทิดพระคุณท่านและลูกก่อนนึกหยุดนิ่งอย่างนี้นะจ๊ะใจจะได้ใสใสนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ